โอเคมาฮะหายกูเปิดคลิปแล้วนะฮะโอ้โหไอ้ตอบช้ามากอ่ะโอเคเรากลับมาอยู่กับคลิปที่เราไม่ได้ทำมาซะแบบว่าเนิ่นนานมากจริงๆนะฮะก็คือคลิปล่าสุดนี้เกือบปีกันเลยทีเดียวกับนั่งคุยเซนไซไรเดอร์แต่จริงๆเราอยากจะเปลี่ยนชื่อคลิปเพราะว่าเรามีแบบว่าอยากจะพูดถึงอุลตร้าแมนมาบ้างแต่ว่าคลิปที่เราอัดไปดันไม่ได้อัดเสียงผมนี่สิก็จะได้ยินเสียงไอ้ไฮทั้งคลิปเลยมันก็เลยเออลงไม่ได้ว่ะคนดูไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันโอเคเฮ้ยเช็คดีๆเช็คดีๆโอเครอบนี้เช็คแล้วมั้งนะวันนี้เราอยู่กับขบวนการใหม่ล่าสุดเลยนะฮะกับขบวนการจักรกลเวทมนต์คิระเมเจอร์นะฮะว้าก็คือเป็นขบวนการของปี2020นี่แหละที่เราได้รีแอคเพลงเปิดและเพลงปิดไปแล้วผมก็เลยได้ไปดูที่มันวิ่งวับๆหน่อยอ่ะเออแบบวิ่งวับมากๆแบบแพรวๆเจิดจ้าเป็นประกายอะไรเบอร์นั้นเลยนะนั่นแหละก็คือผมเนี่ยได้ไปดูมาแล้วประมาณ 3-4 ตอนประมาณเนี้ยซึ่งผมสัมผัสได้เลยว่าเรื่องเนี้ยมันดีมากดีกว่าที่เราเห็นตอนแรกมากๆเลยนะคือขนาดนั้นเชียวโอ้ฮายมันคือเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าดราม่าของราชวงศ์เป็นโอ้เออมันจะเป็นมึงจริงๆมันลังเหรอเออมึงเห็นผู้หญิงที่เป็นหัวสีน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่เขียวๆฟ้าๆไหมช่วยอินเสิร์ตไหมคุณดูดิคุณลืมเออเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาวคริสทาเลียเออชาวคริสทาเลียเป็นองค์หญิงแห่งดาวคริสทาเลียซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยถูกโค่นล้มบัลลังก์ด้วยน้องชายตัวเองซึ่งชิงบัลลังก์ใช่แล้วนางเนี่ยก็มาบนโลกเพื่อตามหากลุ่มนักรบ5คนที่จะไปที่จะแก้แค้นให้พ่อเอาว่าง่ายๆเพราะว่าพ่อโดนฆ่าไปไงจะไปช่วงชิงบัลลังก์คืนใช่นางจะไปแก้แค้นอาของตัวเองน้าของตัวเองมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งนางก็จะพกหินวิ่งวับเนี่ยติดโลกติดมาที่โลกด้วยเพื่อที่จะมาสรรหา5คนที่เป็นผู้เหมาะสมอ่ะแล้วซึ่งไอ้หินมณี5ก้อนเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเว้ยมันจะสามารถพูดได้คิดได้แล้วก็มีอะไรแบบปฏิสัมพันธ์เองได้อ่ะคืออีองค์หญิงเนี่ยแค่อุ้มมาโลกเว้ยแล้วหินเนี่ยแม่งพาไปหาคนที่เหมาะสมให้เองเลย อย่างง่ายซึ่งคาแรคเตอร์ของหินแต่ละตัวก็ดีมากเลยนะมันดูแบบแตกต่างกันมากก็เนี่ยฮะเรื่องย่อมันจะประมาณนี้เราก็จะมาตามสูตรเดิมนะโอ้ไม่ได้ทำคลิปนานลืมสเต็ปคลิปตัวเองแล้วเนี่ยมาเราจะเริ่มไล่คาแรคเตอร์ของเรากันเลยดีกว่านะฮะมันจะได้ง่ายๆนะเราเริ่มที่คิราเมเรสนะฮะหัวหน้าทีมของเราซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่เด็กที่สุดในกลุ่มแล้วก็มาเปิดตัวแบบช้าสุดเลยเพราะว่า uh-huh. มันในเรื่องนี้มันจะมีตอนที่0ซึ่งตอนที่0ใช่มันจะเป็นแบบ people ตอนที่0เนี่ย uh-huh. พระเอกยังไม่แปลงร่างไม่ได้เขาจะไปตามหา4คนที่เหลือก่อนแล้วก็จะให้เห็นพระเอกแบบ uh-huh. เล็กๆแล้วเขาก็จะเปิดแบบยิ่งใหญ่ๆว่านักรบคนที่5ที่จะมาเป็นหัวหน้าของพวกเราเขาต้องยิ่งใหญ่เขาต้องเจิดจ้าเขาต้องเป็นประกายอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ แม่งเล่นใหญ่ ใหญ่มากใหญ่แม้กระทั่งท่าโพสเลยอ่ะซึ่งพระเอกเนี่ยโหคือเสียอยากเห็นว่ะเขาคือเด็กหนุ่มที่ตอนแรกเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเปล่งประกายอะไรบางอย่างในตัวเขาเป็นคนชอบวาดรูปแล้วดีไม่ดีก็จะฝันเห็นอะไรบางอย่างพอตื่นขึ้นมาก็จะวาดสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือว่าชอบวาดอะไรที่มันเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยวิบวับวิบวับใช่เขาจะมีคำพูดติดปากคือคิราเมกิ้งก็คือเจิดจรัสขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยเวลาเขาปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างนี่มันก็จะเขาก็จะพูดคำนี้ซึ่งความสามารถของเขาก็คือทำสิ่งที่อยู่ในหัวลงกระดาษแล้วไปแปลงร่างไอหินมณีนั่นให้กลายเป็นสิ่งที่เขาต้องการได้อะไรเงี้ยโอ้คืออย่างเช่นเขานึกถึงรถสปอร์ตเขาก็จะวาดรถสปอร์ตสีแดงแล้วไอ้หินนั่นน่ะก็จะโอ้นายนี่มันเจ๋งจริงๆได้เดี๋ยวฉันจัดการให้มันก็แปลงร่างเป็นรถสปอร์ต
แล้วเดี๋ยวหินนี่พูดได้ด้วยเหรอหินพูดได้ก็หินมีคาแรคเตอร์ไงอย่างที่บอกอ๋อเออไอหินสีแดงก็ฉันว่าไอเด็กนี่ต้องมีดีฉันเชื่อในตัวหมอนั่นอะไรเงี้ยเลยอ่ะหินสีแดง แล้วในช่วงในช่วงจบของแต่ละตอนอ่ะมันก็จะมีแบบมุกฮาๆอย่างเช่นว่ามันไอหินสีแดงอ่ะมันจะก่อนหน้านี้มันจะเป็นรถสปอร์ตใช่ไหมแต่ก่อนจะจบตอน uh-huh. แม่งแปลงเป็นรถดับเพลิงมันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันยังเป็นรถสปอร์ตอยู่น่าจะเรียกใช่ว่าอะไรเป็นรถสปอร์ตก็ต้องชื่อว่ารถสปอร์ตสิอะไรเงี้ย โชคดีที่ฉันเปลี่ยนเป็นไฟเออร์อะไรเงี้ยมันก็จะเล่นมุกภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันตลกดีซึ่งมุกเล่นคำไม่ยอดเออพอถ้าไม่รู้ว่าถ้าภาคไทยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเป็นญี่ปุ่นแล้วมันตลกดีมันตลก ตลกเสียงเขาอ่ะตลกเล่นใหญ่ของเขาอ่ะเออเอ้ยยังไม่ได้บอก okay. ชื่อพระเอกเลยพระเอกชื่ออาสึตะจูรุเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีนักเรียนมัธยมปลายเพียงคนเดียวในกลุ่มนะฮะก็นั่นแหละเขาจะได้รับโดนแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมตั้งแต่ที่เขาแปลงร่างได้เลยเขาก็จะโดนยัดเยียดแหละยัดเยียดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยว่านายต้องเป็นหัวหน้าเพราะว่านายเป็นสีแดงอะไรเงี้ยมันถูกกำหนดมาไว้แล้วพระเอกก็รับแบบไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ทำตามได้ดีนะเพราะเขาก็คุมทีมอะไรเงี้ยเขาแบบเอาทุกคนแปลงร่างพร้อมกันแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่เพราะเด็กไงคนอื่นเขาเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วอ่ะแต่พระเอกมันเป็นเด็กเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่แต่หลังๆก็ดีขึ้นพระเอกเริ่มมีความเป็นพระเอกอะ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงคิราเมเยลโลอิซึมิทาเมโตโมะทาเมโตโมะเขาคือนักกีฬา e-sport สายเกมชูตติ้งที่โดดเด่นมากๆนะฮะว้าวชูตติ้งซะด้วยใช่เขาเป็นไฟติ้งวะไม่ชูตติ้งเขาถนัดด้านเกมยิงอะไรเงี้ยในด้านของในด้านของคาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้นึกภาพเหมือนซันจิก็คือซันจิคนในกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อถือในจูรุเท่าไหร่นะจูรุก็คือสีแดงนะให้ทุกคนจำว่าจูรุคือสีแดงนะเข้าใจเขาจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในจูรุเท่าไหร่แต่ไอ้นี่ก็เหมือนจะไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นแบบว่าคอยซัพพอร์ตด้วยหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคอยซัพพอร์ตแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่ะอย่างเช่นแบบนายต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้านะแบบว่าหนักนะเพราะมันเป็นหน้าที่นายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนจะออนแนวแบบมั่นเนี้ยบใช่ป่ะนายต้องทำหน้าที่เนาะนะไม่ก็แบบมันเชิดหน่อยมันเชิดแต่มันไม่เนี้ยบขนาดนั้นมันจะมีมุกตลกอยู่อย่างเช่นพระเอกมันจะแนะนำแต่ละคนน่ะแต่ว่าพระเอกจะไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรเงี้ยพระเอกจะคิดคาแรคเตอร์ให้ไอ้นี่จากสีคนอื่นเขาก็จากแบบจากหน้าที่จากนั่นจากโน่นจากนี่แต่ไอ้นี่คิดคาแรคเตอร์ให้จากสีเพราะว่าพระเอกไม่รู้ว่าอีสปอร์ตคืออะไรอะไรเงี้ยพระเอกมันก็จะต้องๆหน่อยอ่ะไอ้นี่มันเข้าใจก็เลยก็คือกูดูมา3ตอนเนี่ยกูเห็นมันอยู่หลังพระเอกตลอดเลย คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่สำคัญไอเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ตัวก่อนก็ไม่เชิงรู้ตัวก่อนแต่ว่ามันจะแสดงออกชัดกว่าเพื่อนคนอื่นเขาจะเก็บไว้ในใจแต่อันนี้ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ซึ่งดีอันเนี้ยเท่กูชอบคนเนี้ยแต่ยังไม่ที่สุดต้องไปถึงคนต่อไปฮะฮายามิเซนะคิราเมกรีนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผู้หญิงเป็นสีเขียวนะฮะคือ uh-huh. นางเนี่ยเป็นนักวิ่งระดับประเทศที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้แล้วก็ได้รับเลือกจากหินสีเขียวแล้วลืมพูด uh-huh. ถึงหินของไอ้สีเหลืองไปหินของไอ้สีเหลืองมันจะเป็นแบบว่านักเลงนักเลงหน่อยอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนนักเลง uh-huh. เลยอ่ะมันจะพูดเฮ้ยทำให้ทอมโมฉันว่าเราต้องไอ้พ่อนั่นเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจะเถื่อน oh. คาแรคเตอร์ดีส่วนสีเขียวนี่คนเนี้ยกูชอบมากเลยเพราะนางแบบน่ารักมากๆโอ้ยมีนายเอกคนไหนบ้างที่มึงบอกไม่น่ารักวะ ไม่รู้อะแต่กูรู้สึกว่านางเอกเซนไตนี่น่ารักมากคนเนี้ยยิ่งน่ารักไปอย่างเป็นคาแรคเตอร์แบบสดใสสดใสมึงแบบชื่อเรื่องมันคิราเมเจอร์ที่มาจากคำว่าวิ่งวับเป็นประกายใช่ไหมนี่คือ uh-huh. วิ่งวับมากๆเลยนะฮะในคาแรคเตอร์ในอะไรต่อมีอะไรของเธอเนี่ยนะคือตอนไหนที่นางเป็นตัวเด่นก็อย่างที่รู้กันว่าเซนไตอ่ะมันจะแบ่งตอนกันใช่ไหมตอนนี้คนนั้นเด่นตอนนี้คนนั้นเด่นที่ไหนรอบไหนที่เธอเด่นอ่ะมันจะแบบว่ามันแสบตามากมันเปล่งประกายมากเอาซะแบบว่าหน้าจอคอมผมนี่ถึงกับเบลอเลยมันประกายจริง
คือเขาใส่เอฟเฟกต์ประกายแบบประกายประกายมากนั่นแหละฮะแล้วหินของเธอเนี่ยจะเป็นแบบสุขุมสุขุมหน่อยเป็นหินแบบเหมือนพ่อบ้านเลยหินของนางจะเรียกนางว่าคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรนะคุณหนูเซนะผมว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำเทือกคุณหนูเซนะอะไรเงี้ยหินมันก็จะแบบเจ็ตเทอร์แมนหน่อยอ่ะมันเท่มันเท่เข้าใจเข้าใจแล้วต่อไปก็คิราเมบรูโอชิคิริชิกุรุนะฮะโอ้คนนี้ต้องบอกว่ากูชอบสุดเลยคือชอบกว่าพระเอกอีกเขาคือเอสของทีมของทีม5คนเนี้ยเขาคือ number 1แข็งแกร่งที่สุดแกร่งกว่าหัวหน้าอีกอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เขามีคาแรคเตอร์ที่เขาอ่ะคือคนหล่อและเขาก็จะหล่อตลอดเวลาคือไม่ว่าเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนหน้าเขาจะไม่ถอดสีเลยเนี่ยเข้าใจเข้าใจเขาเป็นนั่นนี่เขาเป็นในเรื่องนะฮะเขารับบทเป็นนักแสดงหนุ่มที่เฟ้นหาสิ่งที่ตื่นเต้นให้กับชีวิตของเขาเนี่ยการแสดงมันทำให้เขาตื่นเต้นการต่อสู้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นด้วยเขาก็เลยมาสู้ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบทที่เขาแสดงส่วนมากเขาจะได้แสดงเป็นตอนแรกที่เราเห็นเขาเนี่ยมันจะเป็นมันแสดงในยุคเซนโกคุอ่ะดาบซามูไรอะไรเงี้ยละครไอย้อนยุคละครย้อนยุคเป็นของซามูไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะนี่แหละคือนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดไอหินสีฟ้านะนี่แหละนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดอีองค์หญิงก็จะแบบว่าแต่เขาแสดงหนังนะคะไม่เป็นไรฉันชอบหมอนี่ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ย อันไอ้ที่พูดนี่คือพระเอกใช่ปะไม่คนที่พูดคือหินอ๋อเพราะว่าพระเอกมาทีหลังไงพวกนี้รวมตัวกัน4คนก่อนพระเอกมาทีหลังอ๋อแล้วไอเนี้ยเขาจะมีทุกคนมันจะมีการพูดเปิดแหละแบบชูตติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้หมอนี่คือเพลงดาบที่ไร้พ่ายคิราเมบรูอะไรเงี้ยโอ้เท่มากคือไร้พ่ายจริงๆนะคือเขาเก่งมากแล้วในเรื่องเนี้ยเขาคราฟซีนแอคชั่นได้แบบว่าโอ้มันดุเดือดอะดุเดือดมากไม่อย่างที่มึงเคยดูลูแปงเรนเจอร์ใช่ไหมมันจะมีการแบบว่าลองไถกล้องอะไหลกล้องยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ใช้นะแต่มันเป็นการไหลกล้องกับไหลกล้องยาวๆบวกกับ CG เนียนๆเลยเว้ยเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนไหนใช้ CG อะมันจะเป็นแบบ CG แบบปั้นตัวละครขึ้นมาเลยแล้วก็ต่อสู้แบบผาดโผนแต่ว่ามันเนียนอะโอ้สุดยอดต่อไปก็โอฮารุซาโยะคิราเมพริ้งนะฮะคนนี้โอ้โหกูไม่รู้จะพูดถึงอะไรเลยเขาเป็นหมอนางเป็นหมอ เป็นสายฮิวนะฮะสำหรับทีมแต่ว่าตอนที่ผมดูถึงเนี่ยคือเขายังไม่มีบทเด่นอะไรเลย แค่น่ารักเฉยๆละมั้งในช่วงที่ดูถึงนะเพราะว่ายังไม่มาไงมึงต้องดูไปเรื่อยใช่เพราะว่ายังไม่ถึงทีอ่ะเพราะว่าก็คนอื่นเขาก็ยังมีแบบนักวิ่งก็จะวิ่งเร็วใช่ไหมนักแสดงก็ดาบฟันดาบเก่งใช่ไหมส่วนยิงปืนใช่ไหมชูตติ้งก็ยิงปืนเก่งแต่ไอ้นี่ก็เหมือนจะทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่ามันยังไม่เด่นออกมาไงก็คือนะจะให้ใช้ความสามารถไอ้ที่เขาคุณฝูงบอกมันต้องฮิวอ่ะมันต้องฮิวแต่มันไม่มีใครเจ็บไงเข้าใจจะฮิวอะไรอ่ะแต่นางก็ดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะอายุ23ปีดูเป็นคนพี่สาวอ่ะดูเป็นคนพี่สาวที่ใจดีอ่ะซึ่งตอนที่เขาเกี่ยงกันเรื่องการเป็นหัวหน้าเนี่ยนางก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรเลยนะนางไม่ได้เถียงสักคำเลยด้วย เพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กๆที่เถียงกันก็คือนักวิ่งกับไออีสปอร์ตกับพระเอกอันนี้3คนเด็กๆเด็กๆเขาจะเถียงกันผู้ใหญ่2คนก็จะออตามไปง่ายๆเพราะผู้ใหญ่ไงอยากเห็นบทที่นางเด่นขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องมีของคนนี้ต้องมีของแน่นอนต่อไปก็คนเนี้ยผมยังดูไม่ถึงคิราเมซินเวอร์หรือว่าชื่อคริสทาเลียคามามิจิเฮ้ยนามสกุลคริสทาเลียว่ะคริสทาเลียคือประเทศของน้องวิงวับแล้วไอ้หมอนี่นามสกุลคริสทาเลียเฮ้ยหรือว่าแต่เอาตามตรงนะคือผมไม่ชอบดีไซน์เขาเท่าไหร่เลยนะฮะเอาแล้วออกตัวเร็วๆเอาลูกมาเร็วออกตัวแบบนี้กูโดนแน่ผมยังดูไม่ถึงต้องขอบอกแล้วว่าผมยังดูไม่ถึงแต่ว่าคือไม่รู้สิสีเงินมันควรเท่กว่านี้ป่ะนั่นสิถ้าสีเงินมันต้องเท่ที่สุดในกลุ่ม
เออแต่นี่มันเอ๊เหมือนหลุดมาจากหนังจีนอ่ะใช่ไหมไม่เท่จริงเว้ยไม่เท่เลยมันไม่เท่อ่ะมันรู้สึกพอคือเป็นพ่อหนุ่มมาเซอร์เออหนุ่มเซอร์อ่ะเป็นหนุ่มเซอร์อ่ะแล้วก็ดีไซน์ชุดมันทำไมต้องมีตอกอกเกิลบนหัวโอ้คือร่างหลักแล้วใส่กอกเกิลบนหัวใช่ป่ะเออพอแปลงร่างก็ยังมีกอกเกิลอีกเออมันอะไรวะแล้วมันกลายเป็นว่ามันคล้ายๆกับสีตาคุณก็ว่ามันเหมือนมีตาสีตาเข้าใจไหมแบบโอ้มันคือเอาจริงคือผมว่ามันดีแหละเพราะเนื้อเรื่องเขาปูมาดีแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่เราเห็นแบบชั่วพริบตาแว็บแรกที่เห็นนะคือไม่เท่จริงๆคือเชียร์ใครก็ได้ยกเว้นคนนี้เลยอ่ะพูดถึงตัวร้ายของเรื่องหน่อยละกันมันจะเป็นกลุ่มองค์กรที่ชื่อว่าโยดอนฮามนะฮะก็จะเป็นองค์กรที่ก็อย่างตัวร้ายปกติเขาก็จะแบบว่า ฉันไม่ชอบแสงสดใสสิ่งสดใสสวยงามฉันทำให้ทุกอย่างดำมืดแค่นี้ ก็แค่นี้แต่ว่าพวกนี้ก็จะดึงตัวของคุณอาของน้องวิงวับเนี่ยมาช่วยอะไรเงี้ยมาทำให้ยึดครองอะไรง่ายขึ้นแล้วไอ้คุณอาของน้องวิงวับเนี่ยก็จะมีความสามารถเดียวกันกับพระเอกเลยคือสามารถเปลี่ยนมณีให้กลายเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดได้คือการเปลี่ยนมณีให้เป็นสิ่งที่ตัวเองคิดได้มีแค่พระเอกที่ทำได้นะแล้วก็มีไอ้คนของดาวคริสตัลเลียไอ้คุณอาร์มเนี่ยแล้วก็พ่อของน้องวิงวับจะมีแค่สองคนคุณพ่อของน้องวิงวับนี่คือราชาโอดินไหมไม่ใช่มันชื่ออะไรวะราชาโอราดินเออโอราดินซึ่งเขาโผล่มาแค่ตอนศูนย์ด้วยนะฮะแล้วโผล่มาไม่ถึง5นาทีมั้งตายแต่ว่าเขาโดนพูดถึงในแง่ที่ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไงเป็นราชาไงก็เออก็มีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ตายไงแต่ตายเร็วไงก็ไม่เห็นเป็นไรก็ตายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถูกพูดถึงก็ยิ่งใหญ่ดีนะเออเท่นะก็กูก็รู้สึกว่าไม่ต้องเติมคำว่าลาก็ได้จะชื่อโอดินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าก๊อปอากาศต่อไปเอ้ยคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่คือเป็นบุคคลสำคัญของเรื่องนี้เลยคือคุณฮาคาตะอะไรฮาคาตะมินามิบุเรียวนะฮะรับบทโดยคุณโคสกะไดมาโอรู้จักปะโคสกะไดมาโอเหรอคุสกะไดมาโอก็คนที่ร้อง PPAP นั่นไงอ๋อปิโกทาโร่อะไรอย่างเงี้ยเออคนเนี้ยเขาจะรับบทเป็นเหมือนคนสั่งการหัวหน้าองค์กรคิราเมเจอร์อะไรเงี้ยคนที่ให้ที่แปลงร่างคนที่ให้พี่พักพิงคนที่ให้เอาคริสตัลมาเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนนั้นซึ่งคาแรคเตอร์เขากับในเพลงของเขาอ่ะคือคนคนเดียวกันเว้ย คือในเพลงเป็นไงอ่ะในเรื่องเป็นงั้นเลยคือเป็นตัวโจ๊กโดยแท้จริงแต่เขาก็มีเครียดบางจุดนะบางจุดที่ในเรื่องมันมีคนตายจริงๆเขาก็เครียดนะเขาก็แบบซีเรียสเลยซีเรียสลี่เลยนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยองค์ประกอบโดยรวมผมว่าดีมันต้องสนุกแน่เพราะว่าอุ๊ยคาแรคเตอร์แต่ละคนมันน่าสนใจมากเลยนะว่ามันจะเติบโตไปในทางไหนนะพระเอกด้วยความที่เป็นหัวหน้าอายุน้อยเนี่ยมันต้องทำให้ทุกคนเชื่อใจและไว้ใจได้อะคือ ทุกคน20อัพหมดแล้วพระเอก17คนเดียวอ่ะมันก็ต้องทำให้ตัวเองแบบนะดูน่าเชื่อถือเอ้ยเออวะขออันสุดท้ายหน่อยนะฮะคือหุ่นยนต์ของเรื่องเนี้ยสวยสวยมากมึงจำได้ไหมหุ่นยนต์เหรอเออหุ่นยนต์ของเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่โอ้เนี่ยคือโอ้มันเท่จัดเลยอ่ะเท่จัดจัดเท่โคตรโคตรเท่มากนะฮะโดยเฉพาะส่วนหัวเออหัวนี่แบบหัวนี่แบบผมตั้งๆอะนะเออสีเอ้ยเท่วะเท่นะของหัวเท่เท่ะกูซื้อสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เผื่อใครที่ชื่นชอบในการนั่งคุยกันแบบนี้เพราะว่าเราทำคลิปรีแอคเนี่ยหลายๆคลิปเราก็โดนลบไปโดนอะไรไปซะเยอะนะฮะก็มันต้องมีคลิปแนวนี้มาบ้างเราจะได้อยู่รอดในสังคมนี้ได้นะฮะก็จริงๆแล้วจุดประสงค์ของคลิปนี้มันคือการนั่งคุยกันหรือว่าอะไรที่เราตกหล่นไปก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์ด้านล่างนะเนาะคือเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ดูกันแค่4ตอน
สี่ตอนแล้วก็มาพูดเลยเพราะมันอึดอัดอยู่ในใจอยากจะพูดก็ประมาณนี้ก็ไงก็สำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย